การนี้มันเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครแถวเพชรบุรีตัดใหม่บอกว่าเป็นแท็กซี่คันหนึ่งมันมีกล้องหน้ารถออกมาเขาขับแท็กซี่ไปส่งผู้โดยสารปรากฏพอไปถึงตรงจุดเนี่ยมันมีหมานอนอยู่กลางถนนเขาไปจอดรถแล้วดันไปเหยียบหมาคนแถวนั้นก็เลยมาต่อว่าเขาตัวของพี่แท็กซี่อ้างว่าคนแถวนั้นเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นแล้วมารุมทำร้ายเข้ามาชกต่อยพี่แล้วก็แจ้งตำรวจพาพี่ไปโรงพักอีกทั้งพี่ทับหมาเฉยๆเอาลองดูคลิปกล้องหน้ารถหน่อยฮะมาดีฮะเขามีเพื่อทำโอ้ไม่ได้ทำเพื่อทำโอเคไอ้ดอนนู้ดูเลี้ยวไม่ดูเลยโอ้โหผมไม่เห็นนะพี่อ้าวเขามันกลัวกระดังลั่นเลยโอเคเราไม่ได้มองเลยหรอว่าอะไรอยู่เนี่ยนี่ฮะคุณผู้ชมเบื้องต้นคลิปนี้ตอนแรกก็ดูเหมือนไม่มีอะไรคลิปมันถูกตัดไปแต่ว่ามันมีการทับหมาต้องบอกก่อนหมาไม่ได้ตายนะฮะหมาวิ่งหนีตะเลิดไปเลยเหลือแต่คนกับคนนี่แหละที่ทะเลาะกันคุณผู้ชมลองดูต่อฮะมันมีคลิปมือถือที่บันทึกภาพเอาไว้ได้เห็นบอกว่าพี่แกบอกว่ามันเกินไปหรือเปล่าผมทับหมาก็ไม่ได้ตายแล้วไม่ได้ตั้งใจจะทับด้วยถ้าผมตั้งใจขยี้หมาสิค่อยมาด่าผมคลิปนี้ปรากฏว่าคนแถวนั้นมาลุมด่าเขาใช่ตอนนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เป็นจังหวะที่ตำรวจมาคือมีการไปแจ้งความว่าให้ตำรวจมาระงับเหตุหน่อยเนื่องจากพี่แท็กซี่เนี่ยเริ่มที่จะมีการลงมือลงไม้แต่สิ่งที่พี่แท็กซี่พยายามอธิบายก็คือว่าคนในชุมชนที่เมื่อกี้เราเห็นเนี่ยผู้ชาย2คนเนี่ยพยายามจะลุมเข้ามาทำร้ายคุณผู้ชมจะได้ยินเป็นระยะว่านี่ไงพี่ผมชี้ให้พี่ตำรวจดูแล้วไงว่าเขาพยายามทำร้ายผมทำไมพี่ไม่จับผมพี่มาจับผมทำไมนายหมานี่หนึ่งคนร่วมทำร้ายผมนี่หนึ่งคนเรื่องทำร้ายมันอีกเรื่องหนึ่งครับฟังก่อนสิครับเนี่ยมึงใจเย็นได้มั้ยเนี่ยฮะได้เขาก่อนเนี่ยมั่วแล้วโอเคว่าเรารู้เรื่องมั้ยโอเคพี่พูดกับผมโอเคพี่อย่าล็อกผมโอเคผมฟังบ้านชี้ไม่นี่รถผมขี่เข้ามานี่รถผมขี่เข้ามาจอดหน้ามาส่งผู้โดยสารช้างสยามวินนะผมชี้ตัวคนร้ายที่ทำร้ายผมแล้วเมื่อกี้ผมชี้ตัวแล้วแต่ตำรวจไม่จับไว้ชี้แล้วนะครับตำรวจไม่จับไว้คนไหนพี่ไปชี้มาไหมผมชี้แล้วเมื่อกี้ผมชี้ให้คุณดูแล้วคนไหนผมชี้ให้คุณดูแล้ว2คนคือพี่อยู่ในอาการอารวาสเลยนะเมื่อกี้พี่จะชี้นู่นชี้บุ้ยชี้ใบไปทั่วเลยนะพี่จะล็อกผมทำไมพี่ได้เอกสารผมเป็นบทยังไม่ได้ล็อกผมแค่จับโอเคจับอะไรไว้เฉยเป็นไรอันน้องเอาอะไรน้องอันนี้พี่ชื่อพี่เหรอน้องเอาอะไรน้องเอาอะไรน้องมาหาอะไรในรถน้องมาหาอะไรในรถว่าใช่ชื่อพี่หรือเปล่าไม่ถามตำรวจสิชื่อผมไหมเนี่ยในนี้ใช่ชื่อพี่เปล่านี่ร่วมรุมทำร้ายผมด้วยไม่มีไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คลิปเนี่ยตำรวจมาเคลียร์เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสุดท้ายพี่เขาบอกว่าเขาถูกคุมตัวไปโรงพักพอไปโรงพักเสร็จสับปุ๊บเขาดันไปถูกตรวจจับแอลกอฮอล์คือบอกให้วัดแอลกอฮอล์พี่คนที่เขาเป็นผู้เสียหายเนี่ยพี่โชเฟอร์แท็กซี่ที่บอกว่าตัวเองบาดเจ็บด้วยชื่อว่าทรงชัยแซ่ตันนะฮะคุณผู้ชมเจ้าตัวบอกว่าผมไปส่งของแล้วมันก็ดูปกติไปส่งลูกค้าแล้วกำลังจะเอาของลงปรากฏพวกเนี้ยเขาตามมาแล้วมาหาเรื่องผมเลยงงว่ามันแค่ทับหมาจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจทำไมต้องมาเหมือนกันแกล้งกันขนาดนี้คุณใหญ่มาจากไหนจนกระทั่งเขาไปตรวจแอลกอฮอล์สุดท้ายไม่เมานะไม่เจอค่ะเนื่องจากว่าคนในพื้นที่ถ้าเราเห็นจากคลิปนะเขาก็จะบอกว่าพี่เมาพี่แท็กซี่เมาแล้วพี่แท็กซี่หาเรื่องก็จะมีผู้ชายผู้หญิงหลายคนแหละมารุมมาตุ้มเขาหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถพาเขาไปโรงพักและขอตรวจวัดแอลกอฮอล์พี่เขาก็เป่าพอเป่าปุ๊บผลของแอลกอฮอล์ออกมาว่าเป็น0ก็คือไม่ได้เมาไม่ได้กินเหล้าไม่ได้ดื่มมาแล้วตัวของพี่ทรงชัยเองยืนยันบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจแล้วพอผมลงไปปรากฏว่ามันมีคนแถวนั้นพูดท้าทายผมบอกว่าถ้าเกิดไม่ขอโทษเดี๋ยวจะตบปากให้คือขอโทษใครขอโทษหมาสุดท้ายเจ้าของหมาก็ไม่รู้เป็นใครแถวนั้นก็บอกว่าเป็นหมาเร่ร่อนยืนยันที่ผมตอบกลับไปบอกว่าก็มาตบสิเหมือนท้าทายผมพูดเพราะผมถูกอีกฝ่ายท้าก่อนหลังจากนั้นมีชายชะกัน 3-4 คนเข้ามารุมสาวหมัดผมเลยเบื้องต้นผมจะแจ้งความและจริงๆแจ้งแล้วฮะเอาผิดคนที่พยายามจะรุมทำร้ายผมที่มองเห็นหมากล้องหน้ารถเห็นหมาเนี่ยกล้องมันสูงกว่าระดับตาผมอย่างนี้ถ้าคุณขับรถมองไปข้างหน้าไกลๆเนี่ยโอเคคุณเห็นหมานอนแต่ผมมาอย่างนี้แล้วหมาอยู่ตรงนี้ผมหักซ้ายอย่างเงี้ยหักขวาตรงนี้เนี่ยมันไม่เห็นคือผมไม่เห็น
คิดว่าผมก็ท้าทายแค่คนเดียวอ่ะเต็มที่ก็คงคิดว่า2คนน่ะที่ไหนได้มารุมผม 3-4 คนน่ะพอรุมทําร้ายเสร็จนะแต่ละคนน่ะก็พูดกันเอ้ยผมเมานะในคลิปในเสียงคุณไปฟังได้เลยมีแต่ทุกคนต่อว่าผมว่าผมเมาอย่างงู้นเมาอย่างนั้นเมาอย่างนี้เอาแท็กซี่มันอย่างงู้นอย่างนี้พอตํารวจมานะก็แจ้งความตํารวจคุณผู้ชมฮะและเชื่อไหมตอนแรกเรื่องเหมือนจะจบวันนี้พี่ตัวพี่ทรงชัยพาเราลงพื้นที่เกิดเหตุไปชี้เลยว่าผมมาจอดรถตรงไหนผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆแล้วมันมีคนทำร้ายแต่ตอนนี้จับมือใครดมไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้จักว่าใครเป็นคนทำร้ายเหมือนกันล่าสุดตอนที่พี่แกกำลังให้สัมภาษณ์อยู่จู่ๆมีผู้ชายปริศนาคนนึงเป็นคนแถวนั้นแหละเขาบอกเขาอยู่ในเหตุการณ์เมื่อวานด้วยแล้วลงพื้นที่มาเลยเขาอ้างว่าเขาเป็นพ่อของหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วตัวพี่ทรงชัยดันไปปักปั๊มลูกชายเขาประมาณว่าลูกชายไปชกหน้าพี่แล้วไปแจ้งฟ้องตำรวจตัวของพี่คนนี้เขาก็เลยยืนยันเรียกว่าพี่วสันต์แล้วกันตัวลุงเสื้อลายเนี่ยจู่ๆเขาบอกว่าคุณมาพูดแบบนี้กล่าวหาลูกผมได้ไงลูกผมไม่เกี่ยวข้องด้วยวันนี้มีสื่ออยู่ด้วยจริงๆสื่อบางคนบอกถ้าไม่อยู่เนี่ยอาจจะวางมวยกันรุมแทบตายรุมคนคนเดียวต้องรุมหรือว่ากระจอกนี่ลุงมีคนเรียกตำรวจเองยังไม่รู้ขอบคุณลุงเธอขอบคุณลุงไม่เรียกตำรวจทำไมขอบคุณลุงพรุ่งนี้มาใหม่พรุ่งนี้มาใหม่ไม่พี่คนเดียวไม่ล่ะพรุ่งนี้มาใหม่ไม่ต้องพี่คนเดียวไม่ล่ะนักข่าวเยอะเก่งรู้เก่งดีกูคนเยอะกูก็พูดดังเลยดิกูมาน้อยกูก็วิ่งหนีดิว่าอะไรพี่พี่ขอโทษจริงจะจบไม่เป็นไรผมไม่ก็มันไม่จบไงก็มันไม่จบไงก็ผมไม่ขอโทษไงแมนไม่แมนนี่ถ้าผมอยู่เมื่อคืนก็นี่ไงทุกคนชี้ว่าผมผิดไงเราทับหมาแล้วก็ต้องบอกพี่ก็ขอโทษมองไม่เห็นแค่นั้นก็จบเราอย่างนี้เราอย่าปากดีเวลาเรื่องเยอะขอโทษเขาดีๆเราเรื่องเยอะวิ่งกันมากี่คนไม่ดีใส่เขาวิ่งกันมากี่คนแล้วบอกเออชนมาอีมึงขับไม่ดูจะไปขอโทษทำไมเราเก่งไงก็ตามนั้นเราเก่งไงลุงก็เก่งแล้วผมไม่เก่งลุงไม่เก่งลุงไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังขี้มั่วเลยขี้ลูกลุงทำร้ายไหนลูกลุงคนไหนพี่วสันต์เองเนี่ยแกก็ให้สัมภาษณ์ด้วยบอกจริงๆแล้วผมมาดูเหมือนกันว่าเขาจะมากล่าวหาลูกผมหรือเปล่าไม่อยากให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตคือที่คนแถวนี้เขาโวยวายเพราะตัวของพี่ทรงชัยอ่ะคนขับแท็กซี่ไม่ยอมขอโทษหมาพอชนเสร็จแล้วปุ๊บเหมือนเมินอ่ะไม่ขอโทษคนนู้นคนนี้เลยแล้วคนแถวนั้นเขาบอกว่าให้เอาลงมาดูหน่อยปรากฏพี่เขาก็เหมือนไม่สนใจเมื่อวานก็เลยเหมือนเกิดเรื่องบานปลายขึ้นลูกชายบอกพ่อผมไม่รู้เรื่องเลยมันยังพูดว่าผมไปทำร้ายมันบ้ามันเมากว่าไม่รู้เนี่ยแต่จริงๆไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้รู้เรื่องเลยแล้วอย่างเมื่อคืนเนี่ยลุงก็อยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมคะไม่ลุงอยู่นอกนี้ตอนทับหมาลุงได้ยินเสียงเราเห็นตะโกนเรียกตำรวจลุงก็ยังเรียกตำรวจมาให้เขาเลยยังว่าลุงไม่ดีอะไรไม่ดีก็เฮ้ยมึงอะไรหนึ่งไม่ใช่แล้วทางการตำรวจก็ห้ามมันยังไม่ยอมเลยใช่ไหมล่ะใช่จะไปทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องแค่นี้ไอ้แค่ขอโทษคำเนี้ยพี่ครับผมไม่เห็นโทษจริงหมาผมไม่เห็นจะไปพูดว่าหมาเรื่องขับรถชนหมาแล้วก็จริงๆแล้วเขาบอกเขาไม่เห็นก็ไม่ได้ตั้งใจก็น่าจะลงมาคุยกับคนแถวนั้นหน่อยล่าสุดทีมข่าวเราได้ภาพกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุมาน่าจะตอบดีที่สุดว่ามีการทำร้ายร่างกายไหมตั้งใจชนหมาหรือเปล่าภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะมุมนึงจะเห็นเลยแหละเป็นกล้องวงจรปิดอีกตัวนึงขอเป็นตัวในโรงแรมอันนี้เป็นตัวจากต้นเรื่องที่เราเห็นตอนนี้แหละที่เข้าไปแล้วก็ทับหมาแล้วจังหวะนี้เองเนี่ยเห็นไหมคนที่เขามาหนันหมาตัวนั้นแหละคนที่เขามาเนี่ยเขาพยายามมาถามว่าเอ้ยพี่สนใจหน่อยพี่ทับพี่ควรจะขอโทษจังหวะนี้เดี๋ยวคุณทรงชัยจะลงมาขอตัดไปอีกตัวนึงคือด้านในโรงแรมเพราะน่าจะตรงกับคำให้การของคุณทรงชัยว่าผมเองเนี่ยถูกผู้ชาย 2-3 คนเข้ามาลุมคือกล้องวงจรปิดในโรงแรมมันเป็นจังหวะที่คุณทรงชัยเดินไปเหมือนกับประทับตาจอดรถคู่กรณีเลยเข้ามาคุยด้วยเดี๋ยวดูดีๆเห็นไหมคุณทรงชัยอยู่ข้างในมีผู้ชาย 2-3 คนเหมือนเข้ามาคุยด้วยหลังจากนั้นค่ะในภาพจะเห็นนี่ไงมีการล็อกแขนแล้วฉุดกระชากันเกิดขึ้นพี่แท็กซี่ทรงชัยก็เลยไม่ยอมมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ชุลมุนอาจมองด้วยความเป็นธรรมจากภาพพี่เขาก็คนเดียวที่เหลือก็หลายคนจริงๆส่วนคุณผู้ชมอันนี้เรื่องของการทำร้ายร่างกายแสดงว่าค่อนข้างจะยืนยันได้ว่าอาจจะมีการทำร้ายร่างกายได้แต่ตอนที่พี่เขามาจอดรถถามว่าพี่เขาขอโทษใครหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้องตัวแรกเนี่ยมันก็เห็นชัดเจนนะว่าพอขับรถเข้ามาจอดเนี่ยพอขับจอดเสร็จปุ๊บพี่แกก็ลงจากรถเสร็จแกก็เดินไปเอากระเป๋าเลยทันทีก็เหมือนว่าเมินคนแถวนั้นคนแถวนั้นอาจจะให้อาหารหมาอยู่เสร็จแล้วบอกคุณชนหมาแล้วตอนเนี้ย
หาหมาไม่เจอแล้วนะฮะหมาไปแล้วหมาจรมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทก็บอกว่าเรื่องนี้จริงๆตำรวจไม่ได้เข้าข้างนะไม่ใช่ว่าตำรวจลงพื้นที่ไปแล้วจะไปเอาผิดพี่ทรงชัยที่ให้ตรวจแอลกอฮอล์เพราะว่าอันหนึ่งโวยวายตรงจุดเกิดเหตุก็ต้องตรวจก่อนสงสัยก่อนว่าเมาหรือเปล่าพี่เขาก็ให้ความร่วมมือดีส่วนคู่กรณีคนแถวนั้นที่เป็นพยานในที่เกิดเหตุมันก็ยังจับมือใครดมไม่ได้ไงว่าเป็นคนทำร้ายร่างกายแต่คดีเนี้ยมันแบ่งเป็นสองคดีก็คือคดีเรื่องแท็กซี่ชนหมาแล้วก็มันมีการวิวาทกันตรงนี้สองก็คือเรื่องของการทะเลาะวิวาทที่แท็กซี่เขาไปแจ้งความว่าเขาถูกทำร้ายร่างกายเชิญตัวสองฝ่ายมาโรงพักแล้วเดี๋ยวรอสรุปไก่เกี่ยกันอีกครั้งนึงอ่ะจบเรื่องนี้แล้วกันฮะเรื่องรถชนหมาแต่ว่าคนมาตีกัน